สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับเจอกันอีกรอบนะครับคราวนี้มาดึกหน่อยนะฮะเพราะว่าการฝึกซ้อมรอบที่2หรือว่า FP 2ก็เสร็จสิ้นไปในช่วงชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานะกว่าจะเรียบเรียงเนื้อหาเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็สักพักนึงนะครับใครที่ดูไม่ทันในรอบนี้ก็ไปติดตามกันได้ย้อนหลังในพรุ่งนี้เช้าก็ได้เนาะสำหรับ FP 2ที่เกิดขึ้นก็แน่นอนนะฮะว่าโมเมนต์มันต่างจากการฝึกซ้อมในรอบแรกพอสมควรเพราะว่าเวลาตอนนี้มันก็จะเป็น10คันแรกนะครับจะเข้า Q2 อย่างไม่เป็นทางการทำไมผมใช้คำนี้ฮะก็เพราะว่าคำว่าอย่างไม่เป็นทางการหมายความว่าพรุ่งนี้ยังคงเหลือการแก้มือใน FP 3อยู่อีกนะฮะมันยังคงไว้วางใจไม่ได้ในนักแข่งหลายๆอันดับนะครับที่หลุดเข้ามาเนี่ยดังนั้นจะไว้ใจได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในแต่ละทีมกันแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาสรุปกันก่อนดีกว่านะครับว่า23คันเนี่ยใครกดเวลาเข้ามาอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างตามตารางนี้เลยฮะทุกคนฮะดูพร้อมกันเลยครับเป็นความยอดเยี่ยมของสูบวีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสูบวีก็ยึดหัวแถวตั้งแต่ในช่วงแรกนะฮะพอมาช่วงที่2ก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยนะฮะเปโก้ฟานเชสโกบัญญาย่าหมายเลข63ของดูคาติครับกดเวลามาคันแรกนะครับ1นาที37.209นะฮะวิ่งไปทั้งหมด18รอบครับตามมาด้วยอันดับ2ฮะฟาบิโอควาตาราโรหมายเลข20ของยามาฮ่าโรงงานนะฮะคันที่3นะครับอเล็กเอสปาการโรหมายเลข41ของอาพิเรียครับคันที่4ฮะแฟรงกี้นะฮะฟังโกมอบิดาลีหมายเลข21ของ SRT ยามาฮ่าคันที่5มาวริวิญญาเลสหมายเลข12ของทีมยามาฮ่าอันดับที่6ครับทาคากินาคากามิหมายเลข30ของ LCR Honda อันดับที่7มิเกลโอลิเวล่าหมายเลข88ของ KTM โรงงานครับอันดับที่8อเร็กลินหมายเลข42ของซูซูกิอันดับที่9โยฮันซาโก้ครับหมายเลข5ของพราแม็กดูคาติอันดับที่10แบลดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM โรงงานอันดับที่11สเตฟานบาเดลหมายเลข6ของ Honda อันดับที่12แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาติโรงงานอันดับที่13โจอานเมียหมายเลข36ของซูซูกิอันดับที่14โพเอสปาการโรหมายเลข44ของเรปโซฮอนด้าอันดับที่15ลูก้ามารินี่หมายเลข10ของอาเวนเทียดูคาติอันดับที่16มาร์คมาร์เกสหมายเลข93ของเรปโซฮอนด้าอันดับที่17ดานิโลเปทูชีหมายเลข9ของเทคทรี KTM อันดับที่18อิเนียบาสเตียนินี่หมายเลข23ของอาเวนเทียดูคาติอันดับที่19ลอเรนโซซาวาดอริหมายเลข32ของอาพิเรียอันดับที่20อเล็กมาเกสหมายเลข73ของ LCR Honda อันดับที่21วาเลนติโนรอสซี่หมายเลข46ของ SRT Yamaha อันดับที่22อีเกลเรโกน่าหมายเลข27ของ Tech 3 KTM และอันดับสุดท้ายติโต้ราบัตหมายเลข53ของพรามแม็กดูคาติเป็นไงครับเพื่อนๆทุกคนครับสำหรับ23คันที่ลงกดเวลากันไปนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักวิ่งไปคนละ17 18 19รอบอยู่ที่ตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะมีล้มไปคนหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะตีโต้ราบัตนะครับมวยแทนถ้ามวยแทนนะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะตอนที่ยังคงเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพีอยู่ในปีที่แล้วนะครับก็รั้งท้ายแต่ดีนะฮะนักแข่งก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็รีบวิ่งเข้าไปพิทอย่างสบายใจเลยแต่ก็เป็นการล้มที่แรงอยู่เหมือนกันเนาะได้เห็นตัวเลขอันดับเวลาออกมาตามนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับพอที่จะหวังผลอะไรได้ไหมอันดับ Q2 ที่ว่ามา10คันแรกเนี่ยผมต้องบอกทุกคนไว้อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่ามันยังไม่ชัวร์นะฮะยังไม่แน่นอนในมุมมองของผมที่มองเข้าไปตอนนี้ผมว่าคนที่น่าจะอุ่นใจที่สุดมีอยู่แค่2คนนะฮะมีอยู่แค่อันดับ1กับอันดับ2ครับเปโก้กดมา 137.2 ฮะแล้วก็แฟบเนี่ยกดมา 137.3แล้วอันดับที่3นี่ก็คืออเล็กเอสปาการโรอันนี้ 137.5 กว่า .6 เลยเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่ดังนั้นผมเลยมองว่าอันดับที่3ลงมาเนี่ย3ถึง10เนี่ยอันนี้ยังไม่ปลอดภัยครับยังไม่ชัวร์ยัง 50-50 อยู่อาจจะโดนคนอื่นที่อยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าตัวเองในวันนี้เนี่ยตีตื้นขึ้นมาหรือเปล่าในพรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะผมยังเชื่อมั่นนะครับว่า 137.2 กับ .3 ของแฟบและเปโก้เนี่ยน่าจะเพียงพอให้ติด1ใน10พรุ่งนี้อยู่ต่อให้ทั้งคู่กดเวลามาอาจจะไม่เท่าของเดิมหรืออาจจะมีคนที่ดีกว่าเนี่ยผมว่าเวลาเนี้ยก็น่าจะไหลเข้า Q2 ได้อยู่นะฮะจริงอยู่นะครับว่าเวลาตั้งแต่คันแรกไปถึงคันที่12เนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่เปโก้ไปจนถึงแจ็คมิลเลอร์อันนี้ก็คือทุกคนอยู่ในวินาทีเดียวกันหมดทั้ง137นะ137.2 แล้วก็ไปถึง137แก่ๆหลังจากนั้นมาก็อันดับที่12ลงมาเนี่ย
ก็จะเป็น138หมดมีเพียงทีโต้ราบัดคนเดียวนะครับที่กดได้139เวลาก็ค่อนข้างที่จะห่างผู้นำเยอะอยู่ดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ผมว่ามันก็น่าจะสนุกน่าจะมันพอสมควรนะครับเพราะเหมือน2คันเนี่ยอาจจะอุ่นใจแต่ไอ้อันดับ3ลงมาเนี่ยผมว่ามีเสียวสันหลังแน่นอนในพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเราได้เห็นความสำเร็จของนักแข่งแต่ละคนแต่ละทีมที่โผล่เข้ามาใน10คันแรกนะครับอย่างดีที่สุดของดูคาติก็จะมีมาอยู่2คนนะฮะก็คือทั้งเปโก้แล้วก็โยฮันซาโก้ครับในขณะที่แจ็คมิลเลอร์รู้สึกว่าจะมีปัญหาในการเซตติ้งรถอยู่ยังไม่ลงตัวสักทีดีที่สุดของยามาฮ่าก็ไม่ต้องสืบเลยนะฮะมาพร้อมกัน3ลำ3นายทีเดียวนะครับตั้งแต่อันดับที่2นะครับแฟบนะแล้วก็อันดับที่4เป็นแฟรงกี้แล้วก็อันดับที่5เป็นท็อปกันตามมาติดๆนะฮะแล้วก็ดีที่สุดของ KTM อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเหมือนดีวันดีคืนเลยนะฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าชื่นชมในสนามที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีได้ต่อเนื่องในรอบนี้นะฮะ2คนทั้งมิเกลโอลิเวร่าแล้วก็ทั้งหมายเลข33แบดมินเดอร์นะฮะก็ติดท็อป10กันมาทั้ง2คนเลยครับก็น่าเป็นห่วงก็ยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับทั้งเปตูชี่แล้วก็เลโกน่าเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในรายของหมายเลข27เนาะดีที่สุดของ Honda นะฮะโผล่มาแค่คันเดียวครับนาคากามิโอนะทั้งที่ก่อนหน้านั้นมาดีฮะแต่ Honda อาจจะใช้แผนบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะครับก็ไม่ยอมที่จะไปเอายางซอฟลงไปกดเวลาเท่าไหร่นะในช่วงแรกก็เลยในช่วงประมาณ 2-3 นาทีท้ายๆเนี่ยเลยเจอทีมอื่นเนี่ยตีตื้นขึ้นมาฮะในขณะที่ Aprilia หมายเลข41โอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าเหนียวเหลือเกินนะฮะยังเกาะกลุ่มผู้นำกลุ่มท็อป2ท็อป3ได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับอเล็กซ์สปาการ์โรน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขาจะควอลิฟายมาอันดับที่เท่าไหร่กันแน่แฟนๆของทีมนี้ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันได้เลยทีเดียวนะครับเมื่อเห็นผลการซ้อมที่มันดีต่อเนื่องในแบบนี้ซึ่งเราไม่ค่อยที่จะได้เห็นกันเท่าไหร่ในโมเมนต์แบบนี้ใช่ไหมฮะ นี่ก็คือเป็นอันดับที่ออกมาแล้วก็ซูซูกินะครับอีกทีมนึงเกือบลืมไปซูซูกิยังคงหวังพึ่งพาได้เสมอนะครับในส่วนของนักแข่งหมายเลข42อาร์เร็กลินนะฮะในช่วง FP1 FP2 เนี่ยก็หลุดเข้ามาในท็อป10แบบชิวๆอยู่ฮะแต่จวานเมียครับแชมป์โลกของเราก็ทำให้ FCเรียกว่าใจสั่นกันอีกแล้วเป็นประจำนะครับ FC คนบ้าทีมน่าจะชินแล้วมั้งกับโมเมนต์นี้ของนักแข่งหมายเลข36ครับแม้จะมีความพยายามเอายางซอฟลงไปกดเวลาแต่ไม่ทันการฮะเจอคนอื่นเนี่ยเขาสวนไปเร็วกว่าก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะแก้ตัวเพราะหมดเวลา45นาทีไปก่อนเนาะมามองดูรายชื่อของคนที่หลุดไปอย่างบิ๊กเนมนะครับมาร์คมาร์เกสนี่ก็มาดีในช่วงแรกๆนะครับแต่ก็หลุดไปรวมทั้งโพลสปาการ์โรด้วยเนี่ยอันนี้พรุ่งนี้คงจะต้องลุยกันจริงๆ Honda ผมว่ามาดียกแผงนะฮะแต่กลายเป็นว่าในช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะไม่รีบนะฮะเพราะว่ายังคิดว่ายังคงเหลือ FP3 ในพรุ่งนี้เนี่ยให้วัดดวงกันอยู่ต่อก็เลยเรียกว่าถนอมร่างกายถนอมแรงนะครับเก็บยางเก็บอะไรไว้ก่อนดีกว่านะเน้นเอาข้อมูลตรงนั้นแล้วก็มาเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็บิ๊กเนมที่หลายๆคนเราจะเชียร์เหลือเกินนะครับพ่อหมอนะฮะเดอะด็อกเตอร์ของเราเนี่ยก็ลุ้นไม่ขึ้นครับรู้สึกว่ารอสซี่จะโดนแท็กลิมิตเลยมั้งแต่ถึงไม่โดนนะก็อันดับมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้หรอกฮะดีขึ้นไป 2-3 อันดับก็ยังคงอยู่ในที่10กว่าอยู่ ก็ยังคงหลุดก็ไปใน Q2 ไม่ได้อยู่ดีฮะก็ยังคงเป็นวันที่แย่เหมือนกันนะครับของรอสซี่นะฮะใน2รอบที่ซ้อมมาแต่เพื่อนร่วมทีมสิทธิ์รักก็คือแฟรงกี้เนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเริ่มที่จะเข้าฝักแล้วนะโมเมนต์ในปีที่แล้วเริ่มกลับมาครับทุกคนอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวเลขเวลาที่ออกมาจริงๆเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์ดูสำหรับนักแข่งที่อาจจะทำเวลาหลุดออกไปเนี่ยแล้วมีโอกาสตีตื้นไม่ผมว่าพรุ่งนี้ FP3 เนี่ยอันดับในชุลมุนวุ่นวายกันแน่นอนฮะทุกคนเพราะว่า ด้วยความที่นักแข่งจากซูซูกิเองนะครับอย่างจวานเมียเนี่ยอันนี้ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะต้องเอาเวลาที่มันดีกว่านี้เยอะแล้วเวลาที่เราได้เห็นเมื่อยกไปเทียบเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันไม่น่าไว้วางใจเลยปกติเนี่ยผมอาจจะบอกกับทุกคนเสมอว่า5คันแรกนี่มันน่าจะมาใช่มั้ยฮะแต่ไปมามันอันดับมันห่างกันเหลือเกินผมว่าเราอาจจะได้เห็นดราม่าอะไรระหว่างจวานเมียกับทางมาร์คมาร์เกสอีกหรือเปล่าในพรุ่งนี้
อันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะแต่2คนนี้ก็เห็นไหมฮะมีคดีใจมีความคาอกคาใจกันอยู่ไม่รู้ว่าเคลียร์กันหรือยังน่าจะเคลียร์กันแล้วมั้งนะครับใน2สัปดาห์ที่ปอร์ติเมาที่ผ่านมาดังนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยใน FP3 นะฮะเวลาก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมันก็จะพรุ่งนี้มันจะมีการลงสนามกันหลายรอบมากเลยนะฮะใน FP3 เสร็จจากนั้นก็จะไปสู่ FP4 ทุกคนก็จะรถไปวิ่งเพื่อที่จะเป็นการจูนเป็นการเซตครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงควอลิฟายแล้วก็จะได้รู้อันดับสตาร์ทผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสนามนี้เนี่ยจะต้องฉกชิงอันดับสตาร์ทกันให้ดีฮะคือถ้าเกิดว่าได้อันดับสตาร์ทที่ไกลๆไปหน่อยนึงแล้วถ้าเป็นคนที่ออกสตาร์ทมาไม่ดีนะฮะอาจจะเจอคนไหนที่พุ่งขึ้นมาเร็วกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแทร็กที่ค่อนข้างที่จะความกว้างนะฮะหน้ากว้างมันเนี่ยมันแคบแค่11เมตรโค้งก็เป็นโค้งที่ไม่ได้กว้างเหมือนกับหลายๆสนามนะฮะดังนั้นมีโอกาสหลุดกันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็แซงก็อาจจะแซงกันลำบากอยู่คือถ้าต่อให้แซงกันได้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวไปเฉียวไปชนกันดังนั้นนักแข่งทุกคนก็คงจะต้องแบบว่าเอาอันดับการควอลิฟายให้ดีที่สุดโดยเฉพาะเป็กโก้ที่อาจจะคล่องใจมากนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะว่าโดนริบเวลาไปเนี่ยไปเกินแท็กลิมิตนะฮะแต่เขาก็อันดับที่2ได้ไงเขาก็เชื่อมั่นนะฮะว่าถ้าเกิดเขาออกสตาร์ทได้ดีๆกว่านี้เนี่ยเขาออกสตาร์ทคันที่11มั้งฮะเวลาในสนามที่ผ่านมาเนี่ยเนาะดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าเป็กโก้เนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับกับการทำการควอลิฟายได้ดีเนาะทีนี้ลองมาดูผลรวมนะครับในแต่ละเซกเตอร์เราได้เห็นนะฮะว่ายามาฮ่าตีตื้นขึ้นมาก็ทำให้ FC ของทีมนี้ก็หายใจให้คอได้คล่องขึ้นละหลังจากที่ FP1 เนี่ยมีเมาลิวินยาเลสโผล่มาแค่คนเดียวครับแต่คราวนี้โผล่มาทั้ง3คนเลยนะฮะมาใส่กับทางดูคาตินะครับของทางเป็กโก้เขาเนี่ยแล้วก็มีอเล็กซ์ปากาโลหมายเลข41ของอาร์พิเลียเข้ามานะฮะมันน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะครับตรงที่ว่าเซกเตอร์ที่มันมีโค้งเยอะๆเนี่ยเซกเตอร์เอาง่ายๆว่าออกจากโค้ง6ออกมานะครับคือไหลทางตรงยาวๆแล้วก็มาเข้าโค้งขวาโค้ง6เนี่ยหลังจากนั้นมาปุ๊บมันก็จะมีโค้งมีอะไรเยอะขึ้นนะครับระหว่าง3จะไป4เนี่ยอันนี้กลายเป็นว่าสูบ V เข้ามาดีเหลือเกินฮะทุกคนมาดีเหลือเกินผมก็เลยเข้าใจว่ายามาฮ่าก็คงจะไปหวังเอาในส่วนของทางตรงหลายคนอาจจะงงนะครับยามาฮ่าหรือว่าซูซูกิไม่ใช่ทีมที่มีรถที่มีท็อปสปีดสูงที่สุดนี่แล้วจะไปหวังทางตรงได้อย่างไรก็อย่าลืมนะครับว่ามันมีทางตรงแค่607เมตรฮะรู้สึกว่าผมไปเห็นเวลาท็อปสปีดของ2คนนะครับก็คือแฟบกับเป็กโก้เนี่ยอัดกันมาได้ในช่วงทางตรงสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยอย่างเซกเตอร์สุดท้ายนะครับออกโค้งที่13มาเนี่ยเป็กโก้กดมา296ฮะทุกคนตามรูปเนี่ยโอ้โหแล้วเบรกไปเหลือไม่ถึง100โอ้โหโหดมากนะครับในขณะที่แฟบก็กดมา296เหมือนกันครับนั่นก็คือบ่งบอกนะครับว่ายามาฮ่าเองเนี่ยถึงถ้ามองในรูปการในตอนนี้เนี่ยแต่ตอนแข่งไม่รู้นะมองในรูปการตอนนี้เราอาจจะเห็นนะฮะว่า อาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ได้เปรียบในเซกเตอร์ที่มันมีโค้งเยอะๆล่ะแต่ทำไมไปเสียเปรียบสู่ V ซะงั้นดังนั้นก็คงจะต้องมาวางแผนว่าไอ้ทางตรงแค่600เมตรเนี่ยมันไม่ได้ได้เปรียบกันหรอกหมายถึงว่าดูคาตินะฮะนะแต่จะกลายเป็นว่าจะไปเสียเปรียบทอร์คในการออกจากโค้งในช่วงเซกเตอร์3หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ก็พอมาดูในส่วนของเซกเตอร์ที่มันมีโค้งความเร็วสูงนะฮะหลังจากหลุดเซกเตอร์1ออกไปแล้วเนี่ยพอจะเข้าสู่2ปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะมีโค้งที่อาจจะไม่ได้เป็นโค้งกว้างไม่ได้เป็นโค้งแคบขออภัยฮะก็คือเป็นโค้งที่มาแบบไหลยาวๆแบบบิดกันมาต่อเนื่องแทบจะไม่ได้ถอนคันเร่งในทีเดียวเนี่ยแบบนี้ยามาฮ่าเหมือนจะทำได้ดีก็แน่นอนนะฮะคาแรคเตอร์ของสูบเรียงทั้งยามาทั้งซูซูกิเนี่ยก็จะถนัดกับโค้งที่เรียกว่าไหลยาวต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องถอนคันเร่งอะไรเป็นประมาณนั้นนะฮะทุกคนเราได้เห็นเซตติ้งของยางนะครับในวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศก็เหมือนจะเป็นใจอยู่นะตอนแรกเข้าไปดูอาจจะมีกลุ่มเมฆหนานะครับแอบมีเมฆดำๆอยู่นิดนึงแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีฝนอะไรแล้วเราได้เห็นยางซอฟนะครับที่กดกันมาเนี่ยซอฟในช่วงท้ายๆเนี่ยบางคันก็กดได้ทันบางคันก็กดได้ไม่ทันผมเลยเข้าใจว่าในพรุ่งนี้เนี่ย 37.5 ลงมาก็คืออันดับที่3ลงมาเนี่ยผมถึงบอกไม่ปลอดภัยไงดังนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยทุกคนจะต้องกดประมาณ 137.2 ต้องเรียกว่าอย่าให้เกินนี้ไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ใน10คันแรกนี่ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะมีฝนแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีคนที่จะเรียกว่าแก้มือได้สำเร็จอยู่คิดว่านะฮะโดยเฉพาะในทีมฮอนด้าที่หลายคนอาจจะเป็นห่วงมาร์คมาร์เก็ตได้ทำไมร่วงไป16ทั้งที่ตอนแรกมาดีผมว่าฮอนด้าเขาอาจจะใช้แผนนี้ครับก็คือพอรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วล่ะฝืนไปมันก็เท่านั้นเพราะว่ายังคงเหลือ FP3 ต่ออยู่แล้วฮอนด้าไม่รู้ว่าเขาจะคิดตรงกับผมไหมฮะคือพอไปดูตัวเลขของคนอื่นปุ๊บเนี่ยตัวเลขมันห่างกันไงนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้พวกเขามีโอกาสแก้มือไงฮะมันมีแค่2คนไงที่เหมือนจะอุ่นใจได้ 100% ก็อย่างที่ผมบอกไปคือเปโก้เนี่ย 137.2 แล้วก็แฟบ 137.3 แต่พอมาอีกคนนึงอันดับ3 137.6 อย่างเงี้ยมามองตรงนี้ปุ๊บก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับเก็บแรงไว้นะฮะเก็บยางเก็บอะไรไว้ลุ้นต่อพรุ่งนี้ใน FP3 แบบอันนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะไม่มียางไม่มีอะไรให้วิ่งกันเนาะอ้าวก็ไปติดตามรับชมได้นะครับบางคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าไปถ่ายทอดช่องไหนผมก็โพสต์ไว้ประกาศได้บอกไว้ทุกวี่ทุกวันนะฮะก็ใน Fox 2ครับนะครับในช่องทางออนไลน์เนี่ยไปที่ Fox 2รอบ Fox 1 Formula 1ในขณะที่ผมจัดรายการตอนนี้ก็น่าจะเป็นการฝึกซ้อมรอบที่2ของ Formula 1ในโปรตุเกสอยู่นะครับไม่รู้จะดูทันหรือเปล่าเนี่ยนะก็แจ้งตารางกันไว้ในหน้าชุมชนแล้วนะครับไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปบอกกล่าวเพื่อนฝูงกันไว้จะได้ไม่หลงไม่ลืมกันอีกเนาะแล้วก็การถ่ายทอดสดก็จะมีแค่วันอาทิตย์นะครับสำหรับ PPTV HD 36นะพรุ่งนี้ไม่มีนะครับ PPTV ไม่มีนะฮะไปถ่ายทอดวันอาทิตย์วันแข่งวันเดียวแต่ Fox เนี่ยถ่ายทอดเหมาทั้ง3วันเลยนะครับทั้งวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็รอบแข่งจริงก็มีอ่ะจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมออกมาไม่แน่นะครับอาจจะกลับมาเจอเพื่อนๆอีกในพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่คืนนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีทุกคนครับ We'll be right back.